ถ้าผมจะบอกว่าคุณสามารถถูกหวย100ล้านบาทจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้คุณจะเชื่อผมไหมครับเชื่อว่าใครหลายคนที่เป็นสายเสี่ยงดวงหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องมีความใฝ่ฝันเหมือนกันก็คืออยากจะถูกหวยรางวัลที่1สักครั้งในชีวิตใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าผมจะบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกหวยไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทจากการใช้วิธีคำนวณทางคณิตศาสตร์คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเรื่องราวของสองสามีภรรยาคู่นี้ก็คือเจอรี่และมาร์ทเซลบีสามีภรรยาวัยเกษียณที่บังเอิญค้นพบช่องโหว่ของลอตเตอรี่ในรัฐมิชิแกนที่เรียกกันว่าวินฟอลโดยพวกเขานั้นใช้หลักคณิตศาสตร์และความน่าจะเป็นนำมาคำนวณจนให้เขานั้นได้สูตรที่จะสามารถถูกลอตเตอรี่ได้ในทุกๆงวดและพวกเขานั้นก็ทำรายได้จากมันไปถึง27ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,000 ล้านบาทตลอดระยะเวลา9ปีเลยทีเดียวครับเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เพลินดีมีตำนานจะเล่าให้ฟังครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้เจอรี่และมาร์ทเซลบีอาศัยอยู่ในเมืองเอเวิร์ดในรัฐมิชิแกนที่มีประชากรราวๆ 1,900 คนซึ่งก่อนหน้าที่เจอรี่จะเกษียณนั้นเนี่ยเขาได้ทำงานเป็นนักวิเคราะห์วัสดุที่โรงงานธัญพืชของเคลล็อกมีหน้าที่ในการออกแบบกล่องและวิเคราะห์จัดเรียงสินค้าเพื่อให้มันนั้นเนี่ยสามารถบรรจุลงกล่องได้ให้มากที่สุดและก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับโดยหลังจากที่เกษียณเจอรี่นั้นได้ค้นพบช่องโหว่ในการเล่นลอตเตอรี่ในรัฐมิชิแกนที่เรียกกันว่าวินฟอลโดยเขาสังเกตเห็นว่าถ้าหากไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตในสัปดาห์นั้นเนี่ยก็จะทำให้เงินรางวัลถูกทบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง5ล้านดอลลาร์หรือราวๆ180ล้านบาทและหากไม่มีผู้ใดถูกรางวัลเลยเนี่ยทางกองสลากก็จะคืนกำไรให้กับลูกค้าโดยการจัดสรรให้ผู้ที่มีหมายเลขเหมือนกันแต่น้อยกว่าจำนวนหนึ่งของหมายเลขแจ็คพอตหรือพูดง่ายๆก็คือให้รางวัลข้างเคียงนั่นเองล่ะครับซึ่งหลังจากที่เจอรี่ค้นพบจุดบกพร่องนี้เนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาและเพื่อนๆคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันในรัฐมิชิแกนเนี่ยก็เลยทดสอบโดยการลงทุนครั้งแรก 2,200 ดอลลาร์ซึ่งมันนั้นก็ได้ผลแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลให้มีกำไรตั้งแต่แรกเพราะเขาเนี่ยได้รับเงินกลับมาเพียงแค่ 2,150 ดอลลาร์แต่ทว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเห็นนะครับว่าเขานั้นควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างมากยิ่งขึ้นจากนั้นในครั้งที่2เขาก็ได้ซื้อตั๋วในราคา 3,400 ดอลลาร์แล้วก็เป็นไปตามคาดแหละครับเขาได้เงินคืน 6,300 ดอลลาร์และในครั้งที่3เขาก็ซื้อตั๋วไปในราคา 8,000 ดอลลาร์และได้เงินคืนถึง 15,700 ดอลลาร์ซึ่งเจอรี่นั้นตื่นเต้นกับการทดลองของเขาเป็นอย่างมากแหละครับก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับมาร์ชภรรยาของเขาเกี่ยวกับการค้นพบที่น่าทึ่งนี้แล้วก็แน่นอนแล้วครับทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มซื้อตั๋วเป็นจำนวนมากด้วยการยืนอยู่หน้าเครื่องออกตั๋วเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเริ่มก่อตั้งบริษัท GS Investment Strategy ซึ่งเป็นบริษัทที่มีจุดประสงค์เพื่อการเล่นลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวแหละครับแต่ทว่าเจอรี่และมาร์ชเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเก็บเกี่ยวผลกำไรเพียงลำพังพวกเขาได้อธิบายแผนการลงทุนนี้ให้กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงทั้งหมดรวมถึงชักชวนให้ผู้คนนั้นมาถือหุ้นของบริษัท GS ของเขาและภายในปีคศ2005บริษัทของเจอรี่และมาร์ชเนี่ยก็มีสมาชิกประมาณ25คนซึ่งพวกเขาได้รับรางวัลไปหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเนี่ยก็ต้องย้ายไปดำเนินงานที่แมสซาชูเซตส์แทนเนื่องจากในเมืองมิชิแกนเนี่ยมีการหยุดขายวินฟอลและในแมสซาชูเซตส์นี้พวกเขาก็ได้เริ่มเล่นแคดวินฟอลเกมลอตเตอรี่ที่มีลักษณะคล้ายกับวินฟอลซึ่งมีข้อบกพร่องเหมือนกันแบบเป๊ะๆแต่ก็ต้องแลกด้วยการที่พวกเขานั้นเนี่ยต้องขับรถไปหลายร้อยไมล์เพื่อซื้อตั๋วแคดวินฟอลจากร้านสะดวกซื้อถึง2แห่งและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจอรี่และมาร์ชเนี่ยก็ได้เก็บตั๋วกลับบ้านทั้งหมดเพื่อจัดเก็บอย่างปลอดภัยและป้องกันจากการตรวจสอบของรัฐบาลกลางซึ่งทั้งคู่นั้นก็เก็บตั๋วไว้ได้รวมมูลค่าประมาณ18ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับแต่แน่นอนว่าเจอรี่คงไม่ใช่คนเดียวที่ค้นพบช่องโหว่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อบกพร่องของแคสวินฟอลก็มียูแลนลูนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก MIT และ Random Strategy Investment ที่ค้นพบและใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อทำกำไรมหาศาลเหมือนกันโดยเขานั้นเนี่ยต้องเดินทางไม่ต่ำกว่า7ครั้งต่อปีและใช้เวลาถึง6ปีลงทุนกว่า 600,000 เหรียญสหรัฐสำหรับตั๋วต่อการเล่น1ครั้งนั่นเองล่ะครับ
แต่สุดท้ายแล้วการผจญภัยของเจอรี่เลมาสเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อบอสตันโกบเผยแพร่ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของแคสวินฟรอลโดยสกอตต์อัลเลนผู้นำแผนกสปอตไลท์ที่มีชื่อเสียงของโลกณขนาดนั้นเนี่ยได้ร่วมงานกับนักข่าวอย่างแอนดรูว์เอสเตดและได้ทำการปิดแคสวินฟรอลไปในที่สุดแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นบริษัทของเจอรี่และมาร์สเนี่ยก็ทำเงินไปได้กว่า27ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอด9ปีจากการเล่นลอตเตอรี่เพียงอย่างเดียวซึ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกำไรเน้นๆแล้วเนี่ยบริษัทของทั้งคู่นั้นมีรายได้ก่อนหักภาษีอยู่ประมาณ8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ28ล้านบาทนั่นเองล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยจะจบลงไปแต่เจอรี่และมาร์สทั้งคู่เนี่ยก็พอใจกับมันเพราะการผจญภัยทั้งหมดเนี่ยมันได้กระตุ้นให้พวกเขาได้ทำสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับตัวเองและสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเพื่อนฝูงที่พวกเขารักซึ่งเรื่องราวความเจ๋งของพวกเขานั้นเนี่ยได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Jerry and Mars Go Round ออกฉายเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2022กำกับการแสดงโดยเดวิดแฟรงเคิลซึ่งผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ Paramount Plus ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยถูกหวยรางวัลใหญ่สุดๆกันเท่าไหร่หรือเคยมีโชคจากการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์กันบ้างหรือเปล่าและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้หรืออยากให้เราบอกเล่าตำนานของเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ